สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตัวก็คือสุขภาพของตนเองนอกจากอากาศมันเริ่มเปลี่ยนเวลาก่อนนักเรียนก็เริ่มเปลี่ยนสังเกตว่าตอนนี้นักเรียนก็ใกล้จะถึงปีใหม่เวลาอีก1เดือนนักเรียนบางคนก็บอกว่างานที่ครูให้บางครั้งแล้วบอกว่าส่งปีหน้านักเรียนก็ยังคิดว่าโอ้โหตั้งปีหน้ายาวไกลไม่ยาวแล้วนะคะตอนนี้เริ่มสั้นเข้ามาทุกทีทุกทีนักเรียนเตือนสติตนเองแล้วก็ต้องพยายามนะคะพอถึงปีหน้าปั๊บสิ่งที่คืบและใกล้เข้ามาหาเราทุกทีก็คือการสอบโอเน็ตเป็นการสอบที่สำคัญยิ่งของนักเรียนนักเรียนเตรียมตัวบ้างหรือยังอย่ามัวสนุกจนลืมนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปสุขุมก่อนนิดนึงวันนี้สุขุมแม่6ค่ะเริ่มค่ะ64เท่าไหร่24เมื่อกี้นักเรียนท่องเท่าไหร่คะ28อ๋อละเมอแล้วนะบางคนแล้วก็อ้าปากไม่ค่อยตรงด้วยเอาละค่ะแก้ไขนะคะวันนี้ยังไม่น่าจะผ่านเกณฑ์เท่าไหร่นะคะหยิบคณิตคิดสนุกขึ้นมาวันนี้เริ่มใหม่ค่ะ5ข้อแรกสมุดทดเตรียมอยากจะย้ำนักเรียนว่า5ข้อที่นักเรียนทำเนี่ยขอให้นักเรียนทำด้วยตัวเราเองขอให้นักเรียนทำด้วยความคิดนักเรียนอย่าตัดสินใจตอบลงไปแล้วพอตรวจมานักเรียนบอกโอ้โหวันนี้โชคดีมากเลยมั่วถูกไม่น่าชื่นใจเลยค่ะนักเรียนไม่น่าปลื้มใจเลยให้นักเรียนคิดทุกข้อถึงแม้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจที่เราได้คิดนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วข้อที่1ข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ27ใครมีปัญหาคะข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ27คุณครูย้ำแล้วนะคะในเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบหมายถึงจำนวนที่นำไปหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัวอันนั้นคือตัวประกอบแต่วันนี้คุณครูย้ำลงลึกลงไปอีกจำนวนใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ27เวลาตอบปิดไว้เลยนะลูกนะปิดเลยสงสารเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะผิดเหมือนเราเดี๋ยวจะโทษเราบอกเนี่ยเราอุตส่าห์ตามแล้วทำให้เราผิดผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านข้อที่2จำนวนใดมีค่าประมาณใกล้เคียงกับ1ล้านมากที่สุดข้อนี้น่าจะได้คำตอบน่าจะได้คะแนนทุกคนเลยอ
ผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่3จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร60 85 125ลงตัวคือผ่านไหมใครยังไม่ผ่านยกมือเอาละค่ะผ่านหมดนะคะต่อไปข้อที่4เศษ1ส่วน3บวกเศษ1ส่วน5บวกเศษ1ส่วน9ได้ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดการบวกการลบเศษส่วนถ้ามีตัวส่วนเท่ากันนักเรียนสามารถนำตัวเศษไปหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าการบวกการลบนั้นมีตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากันโดยการนำตัวส่วนไปหาคอรนอแล้วลากปื๊ดอย่าลืมแล้วก็หาจำนวนที่1จำนวนที่2จำนวนที่3ผ่านไหมคะข้อ4ใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อสุดท้ายเศษส่วนชุดใดเรียงจากมากไปหาน้อยเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อยเสร็จไหมคะเสร็จแล้วหมดเวลาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนยังพรพันธ์เปลี่ยนยังพรพันธ์เปลี่ยนยัง
เดี๋ยววันนี้ครูย้ำอีกบางครั้งแล้วก็เป็นความรู้เดิมของนักเรียนซึ่งวันก่อนนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรวันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกน่าจะดีขึ้นข้อที่หนึ่งคนฉลาดต้องฟังข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ27คำว่าตัวประกอบหมายความว่านำไปหารจำนวนที่กำหนดให้แล้วลงตัวแต่คุณครูย้ำว่าตัวประกอบเฉพาะหมายความว่าตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนก็ลงมาดูตัวประกอบอะไรที่หารไม่ได้ลงตัวเนี่ยอะไรที่ตัดทิ้งได้เลยข้อ1 5กับ5กับ7ดังนั้นตัวเลือกก็มีอยู่2ตัวเลือกที่น่าจะถูกก็คือกอไก่กับงองูแต่นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนกอไก่